าร์ทแอดมินฟินบริการขาย ID FIFA Online 4 ROV และยังมีฟรีไฟด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสายบอลสายกีฬาครบจบในที่เดียว @IVIP9 อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยนะครับสวัสดีครับผม CTY Gamer นะครับผมตอนนี้คุณอยู่ในรายการเล่น10 on 3ทำทีมสายฟรีใช้ตัวเมตา EP ที่4นะครับผมวันนี้นะครับเรามีงบเหลือนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับ400ประมาณ 430M อ่ะ 430M ก็พูดยากเหมือนกันนะว่าวันนี้เราจะได้เสริมใครบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของทีมกันก่อนแล้วกันนะครับถ้าทีมจะอยู่ที่ 4,600M นะครับเท่าที่ดูตอนนี้นะครับก็จะขาดโกใช่ไหมขาดพวกที่มันแบบไม่ใช่บวก5จะอัปเกรดมันเป็นบวก5นะครับผมซึ่งมีหลายคนบอกนะว่าแรดฟอร์ดเนี่ยพี่ครับมันไม่ถือว่าเป็นเมตาครับพี่ก็เดี๋ยวได้ครับผมได้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแรดฟอร์ดแล้วกันจริงๆแรดฟอร์ดผมว่ามันก็ก้ำกึ่งเนาะเพราะว่า ID สปอนมุงก็ใช้แรดฟอร์ดนะแต่ไปเล่นปีกนะครับซึ่งเป็น BTS ด้วยคือถ้าเล่นก็คือเอามาวิ่งอย่างเดียววิ่งความเร็วเปิดบอลด้วยเท้าขวายิงด้วยเท้าขวาและสอดทำได้ดีมากนะครับผมแต่ว่าถ้าจะให้เปลี่ยนก็ได้เช่นกันนะเพราะว่าในหัวก็มีหลายตัวสำหรับกองหน้าที่เหมาะกับเราเหมาะกับแผนเหมาะกับเมตามากกว่าแรดฟอร์ดนะครับผมเดี๋ยวไม่ต้องพูดถึงนักเตะกันก่อนนะเราพูดถึงเงินกันก่อนครับจากคลิปที่แล้ว EP ที่แล้วเราได้ตังมามันก็ถือว่าน้อยนะครับคือรู้สึกว่าตั้งแต่ผมจำไม่ได้ว่าตั้งแต่ EP ไหนอ่ะมันได้ตังน้อยลงเรื่อยๆนะครับผมถ้าใครอยากรู้ว่าได้ตังน้อยลงเท่าไหร่ก็สามารถย้อนไปดู EP เก่าๆได้นะครับว่า EP แต่ละ EP เนี่ยเราได้เงินมาเท่าไหร่นะครับน้อยลงจริงๆนะไม่ได้คิดไปเองครับอย่าเปิดแป๊บนะครับเหมือนเดิมเลยครับตามธรรมเนียมของเราครับถ้าได้ตัวแบบแพงๆเดี๋ยวเราให้ดูไฮไลท์ครับแต่ถ้าไม่มีตัวแพงไฮไลท์ก็อาจจะเร็วนิดนึงนะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยต้องการมากผมอยากได้ไฮไลท์เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นขอตัวแพงเยอะๆแล้วกันนะครับผมโอ้โหการ์ดเงินโผล่อันเดียวคืออย่างนี้ที่บอกอะว่ามันได้เงินน้อยมากครับปกติเราจะได้การ์ดเงินเนี่ยมากกว่าการ์ดพวกการ์ดนักเตะอีกนะแต่เหมือนเขาปรับครับให้ได้เงินน้อยกว่านักเตะซึ่งมันก็ปรับมานานแล้วนะโอเคลืมบอกไปเลยครับตอนนี้เราเลเวลอัพเนี่ยเป็นเลเวลที่50แล้วนะครับเราอาจจะได้ตัวเทพก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมการ์ดดับ100บวก5ดับ200บวก5เนี่ยเราอาจจะได้ตัวที่แบบใช้งานได้จริงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันจะได้ตัวกี่เอ็มขอแพงๆไว้ก่อน A few moments later เราได้เงินมาทั้งหมด 1,500M นะครับยังไม่รวมการ์ดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้ของเลเวลอัพด้วยหรือเปล่าครับทำให้การ์ดมันดูเหลือเยอะการ์ดเงินดูมีเยอะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าว้าวตัวแพงๆมันก็มีไม่กี่ตัวเนาะมันมี PMC อ่ะคือถ้า MC มามันได้ลุ้นนะครับผมขอ MC เยอะๆพอมันน่าจะแจก MC ลุ้นบวก5ด้วยนะไม่งั้นได้เฮแล้วบวก5มาเนี่ยรวยเละโอ้โหเดินเฮ้ยแพงหน่อยแพงๆยังไม่แต่ร้อยล้านเลยว่ะ EP นี้ครับแต่ก็ได้อยู่นะ150ล้าน2ใบครับก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับที่เราเปิดไปนะครับยังไม่มีไฮไลท์แม้แต่ใบเดียวครับผมการนี้ครับจะเป็นการสุดท้ายที่แบบว่าได้ลุ้นนะครับผมแบบแพงๆโคตรเอาอัพบวก5ไปขอแบบปาจีซองไปบวก5ไปให้มันจบๆนะครับแล้วอ้วนบวก5ไป MC อะไรอย่างงี้วิ่งมาไปอัพขอบวก5หน่อยเบอร์8สเปนโอ้โหสเปนเหรอ CB เอามาใช้งานสี่ครับผมจะวิ่งมาร์ติเนส 200M มันไม่มาบุกให้มาสุดๆไปเลยว่า102แพงสุดตั้งแต่เปิดมาทีๆก่อนละกันครับทีราคาสูงสุดเหรอจะขายออกสักตัวไหมวะดูดิ 100M ครับแต่แม่งดูแล้วแม่งผมว่าราคาไม่น่าขายได้นะวิ่งมา TC ครับ TC มีตัวใช้งานเหรอวะ UC เหรอเซ 100M ครับก็น่าจะขายได้อยู่มั้งคนนี้แต่การ์ดฮอตอะได้ลุ้นการ์ดฮอตถ้าเราได้ตัวแบบกุลิตอะไรเงี้ยสวยเลยโกอย่างนั้นแหละครับเบอร์40สเปนทุยฝรั่งเศสลาฟงโอ้โหถูกจัดมาฮอตครับขอแพงๆแรงริดผิวแบบนี้ได้ลุ้นครับผมเบอร์19อดลุ้นครับผมสเปนครับตัดทิ้งครับกองหน้าโรดิโก้โอ้โห
การที่ได้รุ่นที่สุดกับได้ราคาน้อยที่สุดครับผมบักซบเดี๋ยวขอไปขายนักเตะแป๊บนึงนะครับผมโอเคคนดูไอตัวที่เราเปิดได้ไอบวก5นะครับเนี่ยยูเซบวก4นี่มันน่าจะขายไม่ออกอีกนานเลยครับเพราะฉะนั้นงบที่เราได้มาวันนี้ครับ 2,000 นิดๆนะครับผมเพราะว่าเราจะไม่รวม 400M ที่เราเหลือไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับผมนักเตะที่ผมจะเสริมในวันนี้จะเป็น3ตำแหน่งนี้ก็คือนะครับผมบัลลักครับบวก 3-1 ตัวครับกองกลางที่เราจะเอามาแทนสตีเฟนเจอราร์ดนะครับผมตัวนี้โดดเด่นอยู่แล้วนะครับส่วนสูงน้ำหนักค่าพลังครับเมตาชัดเจนนะครับผมคือใครที่แบบว่าจะบอกว่างบน้อยมันก็ไม่เชิงอะเนาะถ้างบเยอะมันก็แนะนำอะครับ 17,000 ครับแต่ว่าถ้างบแบบน้อยๆผมว่าบวก3ก็กำลังดีนะส่วนกองหน้าครับที่เราจะมาแทนแรดฟอร์ดนะก็จะเป็นโรนัลโดอ้วนครับผมเพราะว่าผมเล่น CR7 MC ไม่ค่อยเข้ามือครับมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่หาช่องด้วยอีกส่วนหนึ่งก็เลยจะเลือกเป็น R9 MC บวก3นะครับผมส่วนโกครับ FP17 เนี่ยผมหาใครไม่ได้แล้วครับที่ราคาแบบโอเคแล้วก็มันแบบราคาโอเคค่าพลังโอเคอ่ะผมว่านอยเออร์ปีนี้ดีที่สุดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะซื้อ3ตัวนี้งบที่เราจะเสียก็ประมาณ 25,000 แหละครับประมาณนั้นเลยครับผมตามนั้นปะซื้อก่อนเลยในที่สุดเราก็ได้ตัวครบแล้วนะครับผมงบที่เราใช้ก็ต้องบอกเลยว่าแบบว่าจัดแบบสมดเปลือกเลยทีเดียวนะครับก็จะมีที่ตังหิดผมว่าสำหรับผมนะที่ผมตังหิดจะเป็นแบ็กซ้ายกับซอนฮงมินที่แบบว่าผมว่าต่อให้บวก5ผมก็ยังตังหิดอยู่นะแล้วก็ปีตัวนี้ด้วยอันนี้ผมจริงๆก็ชอบนะแต่ว่าเหมือนจะคนดูจะบอกว่ามันยังไม่สุดว่ะพี่มันคือมันแบบมันเมตาไม่สุดอ่ะคือมันแบบมันเคยเป็นเมตาไงมันเคยแบบมีคนใช้เยอะไงแต่สุดท้ายคนก็ไม่ได้ใช้กัน ก็อนาคตถ้าตังเหลือผมอาจจะเปลี่ยนตำแหน่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็พวกบวก5เนี่ยโดกอ้วนนี่ผมต้องบวก5ได้บอกว่าโดกอ้วนนี่บวก5น่าจะยากเลยนะราคาบวก5 25,000 เลยมันแพงกว่าทีมเราประมาณ3เท่าได้นะครับแต่ก็เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการทำประตูของโรนัลโดอ้วนบัลลักและการเซฟสุดยอดของนอยเออร์นะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานที่ผมสตรีมนี่มันอาจจะแหลกก็ได้มันเลยดูลื่นๆเว้ยโดอ้วนโอ้โหไม่ฟาวอะถามจริงจานดีครับส่งเบี้ยวครับผมควรฟาวเนี่ยมันชนคนเต็มๆครับไม่มีความว่าบอลเลยมากุลิตนี่ลอเรนเต้ครับผมใช้ความเร็วสูงครับเปิดมงไหมเปิดได้ดีครับติดเซฟแล้วมงซ้ำออก huh? ได้ไงวะนาบรีบอลหลักโชว์ของเป็นไงล่ะครับเจอความใหญ่ไปเลยครับแตะมาครับให้บัลลักโอ้โหบัลลักไม่ได้บอลบัลลักได้บอลอยู่สวยงามบัลลังแท้บัลลักครับโอ้โหโคตรใหญ่คุณดูยิงซ้ายโชว์ครับเข้าทางลอเรนเต้แล้วก็ชิวๆเลยครับผมเมื่อกี้เห็นจังหวะที่โดนชนหรือเปล่าครับบัลลักครับไม่ล้มเลยนะครับคือโดนชนปุ๊บเซนิดหน่อยครับแต่ว่าไปต่อครับบอลแล้วก็ติดตีนมากครับผมนี่ผมจะอวยบัลลักเกินไปแล้วสวยลูดิเกอร์นาบีครับให้มาโดอ้วนครับผมโดอ้วนเห็นเพื่อนวิ่งครับถามว่าจ่ายไหมไม่จ่ายตามสไตล์โดอ้วนครับผมทำเองครับช็อตนี้ยิงขวาเข้าไปครับมุมแรกครับ yeah. เสาแรกครับไม่ปราณีครับคมกริปเป็นคมกับเลสฟอร์ดเยอะเลยวะคุณดู แง่แหละราคาต่างกันกี่เท่าวิจัยสวยชิงสวยตามสไตล์บาร์ซ่าแบ็กซ้ายใครไม่รู้เติม แฮนด์บอลชัดเจนครับแต่เกมนี้ไม่มีแฮนด์ครับผม เปิดไหมครับกุลิตครับไม่มาโรเลนเต้ครับความเร็วทันนะครับผมแล้วเร็วกว่าด้วยครับเร็วสั้นบวก6ก็ตามไม่ทันครับผมล็อกเข้าขวาอ่ะแตกทันไงไงล่ะครับเจอบวก3เข้าไปครับนี่ขนาดบวก3นะครับยังเร็วผิวขนาดนี้ครับผมบวกข้ามจะขนาดไหนนี่ครับจ่ายมาก่อนจริงๆจะให้บัลลักครับแม่งมันไปทางเทียนี่ได้ไงวะเนี่ยบัลลักตรงนี้ยิงด้วยขวาครับเต็มข้อครับโคตรแรงครับ27นาทีเท่านั้นครับซัด3ประตูครับ yeah.เขาน่าจะบุกหนักกันนะเพราะว่าหลังลอยมากครับหลังลอยแบบลอยจัดลอยจริงอ่ะผมน่าจะเข้าว่าลูกนี้ครับชัดเจนครับโรนัลโดครับวันเล่ไปดิยิงมาครับทั้งวันยังได้ครับยิงมาเนี่ยเตะสาดเลยคือแบบยิงมาผมบอกเลยว่ายิงมาจ่ายมาเข้ากลางโอ้โหยิงตรงตัวนี้มันจะไปเสร็จนอยเออร์ได้ไงล่ะครับเร็วยิงอีกยิงอีกเปิดทางให้แล้วเนี่ยโซเลสเรียบร้อยโดนี่ยิงมาอีกครับผมบอกเลยว่ายิงมาอีก มาจ่อขนาดนี้มึงต้องยิงแล้วล่ะเฮ้ยติดเซฟอีกแล้วครับผมนอยเออร์ครับ wow. ไม่มีพลาดครับผมเหนียวจัด
โมงมาทั้งวันยังได้ผมบอกเลยแมตช์นี้เฮ้ยสักหน่อยดิยิงมาดิยิงมาดิเออจนได้ครับผมกว่าจะยิงเข้าแต่จ่อขนาดนี้มันก็ต้องเข้าอ่ะนะไปน้องอ้วนโชว์ของดิโชว์ของดิฮะมันต้องยิงอย่างนี้นะครับไกลๆโค้งๆแบบนี้ครับผมรอบเดียวพอถ้าเป็นนอยเออร์ผมบอกเลยว่าเซฟได้ไปนานแล้วแต่มันเป็นแทสเตเกนมันไม่สู้นอยเออร์ผมหรอกไอ้นี่มันต่อบอลดิเฮ้ยๆๆนาบีครับทำไมทำอย่างนั้นล่ะฟามอสครับได้บอลมาครับจ่ายไปโดอ้วนครับชิงต่อมาซอนดังมินครับจากนั้นครับยังไงโดอ้วนวิ่งไปแล้วก็จริงครับแต่ว่าไปไม่ได้นะครับผมส่งมาโดอ้วนโดอ้วนรับบอลน่ากลัวครับให้มาโดอ้วนต่อโดอ้วนซ้ายครับปั่นตรงนี้เลยครับเกือบได้นะครับผมดีติดเซฟกูตัว ถึงเวลาแล้วครับที่บัลลักครับจะโชว์ของครับตั้งแต่วินาทีแรกครับผมโอ้โหกูหลิดแย่งครับผมไม่เป็นไรครับยังได้อยู่ครับเปิดโค้งเข้ามาในกรอบโอ้โหเปิดไม่ค่อยดีให้มาดิเกอร์ดิเกอร์ให้มาบัลลักโอ้โหบัลลักเจอ3ไม่ไหวครับแต่เอาบอลคืนมาก่อนจากนั้นครับให้มาซอนมินซอนทางมินจับบอลลั่นครับผมชิปแล้วครับฟานไดก็เติมขึ้นมาผมบอกเลยว่ากินไม่ลงนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะนะฟานไดปั่นยังคมเดี๋ยวฟานไดคมกว่ากองหน้าเฉยคือช็อตนี้ผมมั่นใจเลยว่าเขายิงเสาแรกไม่เข้านะครับแต่ดูดิแม่งปั่นเฉยครับปั่นเสาแรกครับผมโอ้โหแล้วคือกูเซฟมาตั้งนานครับนอยเออร์กูเสียทรงเลยว่ะช็อตนี้ครับเข้าทางไปเลยบัลลักส่งมาซอนเห็นโดอ้วนแล้วครับเห็นโดอ้วนแล้วครับลูกนี้ครับโอ้โหโดอ้วนครับโดนชนกระเด็นเลยครับผมฟาวอะไรอาจารย์เราให้นะฟาวมองผิดเปล่าคนละคนหรือเปล่าให้มาโดอ้วนลูกนี้เข่าสายปั่นมาดิครับไม่เข้าครับผมโอ้โหให้มาก่อนโดอ้วนโดอ้วนโดนครับกุลิดในกรอบจนได้ครับผมอีกแค่8นาทีครับลูกนี้จะบอกว่าดวงนิดๆก็ได้อยู่นะกุลิดได้บอลแล้วก็โฉบเข้ามายิงบัลลักส่งต่อโดนโดเฮ้ยส่งผ่านมาได้ไงวะมึงส่งติดทั้งเกมพอโมเมนตัมกลับมาแล้วก็อะไรก็ดีไปหมดสินะครับโดนสไลด์ในกรอบเขตโทษกรรมการครับนั่นเลยครับถูกต้องครับผมขาแทบขาดมันต้องเป็นโรนัลโดอยู่แล้วเราจะยิงแบบว่าสามเหลี่ยมนะครับแบบโค้งๆนะสามเหลี่ยมแบบโค้งๆเข้าไปโอ้โหเกือบไม่เข้ายังดีอยู่สวยเป็นว่าสำหรับตำแหน่งที่เสริมครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมกองหลังผมว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะแค่มันต้องการแบบบวกเพิ่มนะครับผมขอสักแบบราคาผมว่าบวก6ก็น่าจะเพียงพอต่อการเล่นระยะยาวแล้วนะสำหรับตัวนี้ในสายของสายฟรีนะครับผมแต่ว่าน่าจะอีกนานแหละเพราะว่าผมว่าน่าจะไปทุ่มทุนตรงซอนนาบรีแล้วก็แบ็กซ้ายก่อนในอาทิตย์หน้านะครับผมส่วนอีกอาทิตย์นึงถัดไปก็น่าจะเป็นรูดิเกอร์ที่อัพแล้วก็ลอเรนเต้ที่เปลี่ยนตัวอันนี้บอกแผนล่วงหน้าไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ถือว่าภูมิใจนะครับไม่ใช่ภูมิใจเขาเรียกว่าพอใจกับฝีมือของโดอ้วนบัลลักและหน่อยเออร์หน่อยเออร์นี่พอใจมาตั้งหลาย EP ละตั้งแต่ EP แรกเลยมั้งเนี่ยฮะหน่อยเออร์เนี่ยแจ่มจริงนะครับชอบคลิปนี้ชอบทีมสายฟรีชอบทีมเมตาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทีมงาน16คนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ